ละปะประเพณีวัฒนธรรมและสินค้าต่างๆของไทยทั้ง4ภาคสินค้ามากมายศิลปะมากมีอาหารดีๆสุขใจทุกทีเชิญแวะมาที่ตลาดน้ำสีภาคพัทยาค่ะสำหรับวันนี้นกข้ามคิดต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวใครของไม่ทันค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หนูจะพาเพื่อนๆมาดำน้ำดูปะการังที่เกาะละจุดเด่นที่นี่ก็คือท้องทะเลสีขาวปะการังสีสดชื่นน้ำซึ่งทำให้ที่นี่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยและคนต่างชาติการเดินทางด้วยเรือมีอยู่2แบบแบบแรกคือแบบเฟอร์รี่เราสามารถขึ้นเรือที่แหลมอะไรคะแล้วเขาจะไปส่งเราที่หาดตาแหวนท่าหน้าบ้านค่าโดยสารคนละ30บาทค่ะแต่ถ้าใครอยากทำเร็วกว่านี้ก็ต้องขึ้นรถสปีดโบ๊ทใช้เวลาแค่20นาทีเองค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีหลายหาดด้วยกันใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวสามารถไปที่หาดตายาหาดทองหลังหาดสังวาแล้วก็หาดดวนแต่ใครที่ชอบชายหาดกว้างสามารถไปที่หาดเทียนแล้วก็หาดสันแดงสุดท้ายใครชอบความสะดวกสบายครบครันสามารถไปที่หาดตาแหวนงบหลักร้อยวิวหลักล้านมาเที่ยวก่อนแล้วสิคะ